มาที่ไอเดียที่หลายๆคนเนี่ยนอกจากที่จะช่วยกันป้องกันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดภาวะโลกร้อนมากยิ่งขึ้นหรือไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยสูญเสียหรือได้รับการทำลายไปมากไปกว่านี้นะครับเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะมีการหานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อที่จะมาทดแทนในการใช้วัสดุจากพลาสติกหรือขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายหรือย่อยสลายได้ยากนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เราจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆนี้โดยเฉพาะยิ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพาราของประเทศไทยอีกต่างหากด้วยนะครับเรื่องนี้นะครับเขามีการนำเอายางพารามาผลิตนะครับเป็นถุงยางรักโลกนะครับอาจจะชื่อดูน่ากลัวนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็คือถุงที่มาจากยางพาราที่เราสามารถที่จะสะพายไปซื้อของแล้วก็ไปช้อปปิ้งต่างๆแล้วก็เอามาใส่ถุงนี้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นผลงานของ Rubber Idea นะครับแล้วก็ได้รับรางวัลในระดับประเทศมาแล้วก็คือ DMARC หรือ Design Excellence Award ในหมวดของ Fashion Design นั่นเองนะครับเป็นการนำเอาวัสดุส่วนเกินที่เหลือจากกระบวนการผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ยังไม่ได้เคยผ่านการใช้งานมาก่อนเลยนะครับนำมารีไซเคิลใหม่โดยใช้เทคโนโลยีในการผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการผลิตสินค้าถึงแม้ว่าจะเป็นส่วนเหลือจากการผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แต่ก็คือส่วนเหลือที่ยังไม่ได้ถูกใช้งานมาก่อนยังสะอาดปลอดภัยอยู่นะครับซึ่งทาง Rubber Idea เนี่ยก็ถือว่าการผลิตถุงย่ามยางพาราในครั้งนี้นะครับสนับสนุนในเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economy ด้วยนะครับโดยการนำเอาวัสดุรีไซเคิลนี่แหละกลับมาใช้ใหม่แล้วก็เพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุนี้ได้ด้วยนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นการส่งเสริม Sustainable Living หรือความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนนะครับสร้างความยั่งยืนให้กับทั้งเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมสังคมด้วยนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกรได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นอีกต่างหากด้วยนะครับ